ชัดเจนหนุ่มวัย24ปีเด็กจบใหม่ไฟแรงที่กลับมาช่วยคนเฒ่าคนแก่ที่บ้านเกิดของตัวเองค้าขายจังหวัดน่านเมืองอันแสนเงียบสงบทำให้เขาพบเจอปัญหามากมายหนึ่งในนั้นคือเรื่องของเทคโนโลยีที่ผู้สูงอายุไม่สามารถใช้งานได้อย่างถนัดแต่ชัดเจนก็มองเห็นว่าร้านค้าเหล่านี้ไม่ควรหายไปและผู้สูงวัยก็ต้องมีอาชีพอยู่ได้เขาและพ้องเพื่อนจึงรวมตัวกันที่จะเปลี่ยนร้านสุดโลเคอลให้กลายเป็น global ด้วยแรงที่พวกเขามีพวกเขาจะร่วมกันเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรติดตามได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast